ไฟล์มาแล้วนะครับเราก็กด Alternate G นะครับ Alternate G เข้ามุม Perspective แล้วเปลี่ยนเป็น List นะครับหรือ Alternate 4ครั้งหนึ่งนะครับถ้าเพื่อนๆไปอยู่ยังอยู่ที่ Alternate J หรือว่า Top View นะครับแล้วก็เป็นแปลนแต่ว่าไม่ได้เป็นแปลนแต่เป็น Wireframe แล้วก็ออกกด Alternate 4ได้นะครับเพื่อเข้าไปโหมด List โหมดในแปลนครับถ้าเป็น Alternate 2 Alternate 2ก็จะเป็น Plot ก็จะเป็น Wireframe นะครับอย่าลืมต้องเปลี่ยนคีย์บอร์ดภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยด้วยนะครับภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษขออภัยนะครับแล้วกด Alternate G เข้าโหมด Perspective แล้วมาเริ่มเขียนกันเลยครับก็อาจจะเริ่มจับที่มุมกำแพงด้านใดด้านหนึ่งตรงนี้ด้วย box นะครับอันนี้ผมจะใช้ box กว้างน่าจะรอ50เซนนะครับ Unreal Unit เป็นเซนนะครับ10นะครับคูณ10นะครับแล้วก็สูงสัก300เมตร300เซนก็คือ3เมตรนะครับก็เอามาวางตรงแนวตรงนี้Okay. แล้วก็เร่งปรับสปีดตรงนี้นะครับจะเร็วจะช้ายังไงผมใช้เบอร์2นี่กำลังดี แล้วหลังจากนั้นก็ไปที่ที่ตัวเก็บกด Accept นะครับแล้วที่ตัวเสาอะไรตรงนี้นะครับแล้วเราก็มาเริ่มล่างงานกันต่อได้เลยไปที่ Poly Edit ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะไปที่ตัวเฟสตรงนี้นะครับจริงๆแล้วเราสไลด์มาให้โชว์ไวเฟรมก็ได้ด้วยนะครับตรงนี้ได้เห็นสันแล้วเราก็จะลักษณะที่มีการดึงตรงไปในลักษณะนี้เราจะดึงไปเลยนะครับก็ได้นะครับหรือว่าเราจะ extrude ก่อนก็ได้นะครับในที่นี้เพราะว่าเราต้องดึงกำแพงให้มีเนื้อ extrude แบบนี้เพราะฉะนั้นใช้คำสั่ง extrude นะครับคำสั่ง extrude ก็จะอยู่ในคำสั่งของตัวนี้เองนะครับ extrude ปุ๊บแล้วก็มาที่ตรงนี้แล้วก็ extrude ต่อนะครับเราจะทำทึบไปก่อนนะครับในขณะนี้นะครับกำแพงตรงนี้เราจะทึบไปก่อนแล้วเราจะมาเจาะที่หลังนะครับในการปฏิบัติงานตอนนี้นะครับเราก็ดึงมาตรงนี้เลยแล้วก็ extrude ต่อมาตรงนี้โอ้ยแล้วก็มาเลือกถือเพจตรงนี้นะครับเราจะทำเฉพาะห้องนอนตรงนี้นะครับแล้วก็ extrude ต่อมาได้เลยนี่เขาก็จะเรียงมาตรงนี้นะครับเดี๋ยวเขาจะเป็นอะไรผมทำผิดตรงนิดนึงนะครับเรื่องมาตรงนี้ก่อนมันต้องอ้อมไปทางนู้นแล้วผมจะลากครอบตัวเนื้อโพลีกอนทั้งหมดตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ดึงถอยหลังไปหน่อยนึงแล้วเราก็จะมาแตะที่โพลีกอนตรงนี้นะครับแล้วก็ดึงเก็บตรงนี้ก่อนนะครับก็จะ extrude มาก็ extrude ที่เล็กๆตรงนี้นะครับเราใช้ตัวเล็งให้ตรงนี้อันเดียวที่มือให้ก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นห้อง walk-in closet เราติดตรงนี้แล้วเราก็ extrude มาตรงนี้เล็งแถวนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ extrude ต่อไปเล็งมาแถวตรงนี้ extrude มาแถวๆตรงนี้แล้วก็ extrude มาตรงนี้นะครับก็ extrude มาตรงนี่แล้วก็ extrude ต่อมาตรงนี้เลยแล้วกันนะครับอันนี้ก็เราจะทำงานง่ายนะครับเพื่อนเดินที่นี่ก็มีตัวเล็งให้ลักษณะนี้ก็เราจะอ้อมไปติดห้องนู้นก็เสร็จตรงนี้แล้วนะครับแล้วมา extrude ต่อสำหรับเพื่อนๆที่อยากทำความเข้าใจเรื่อง poly group หรือว่าการแบ่ง segment ใดๆเนี่ยจะมีคลาสที่เป็นคลาสทำตัว polygon โดยตรงอธิบายใน Unreal Engine วิธีการใช้งานโดยตรงเลยนะครับ
จาะไปทีละข้อเหมือน Encyclopedia เลยนะครับก็เพื่อนๆก็สามารถเข้าไปเรียนได้ในหมวด Unreal Engine Basic Modeling นะครับอันนี้จะเป็นเวิร์กช็อปที่เจาะเขียนงานก็จะคล้ายๆกันจบในตัวนะครับแต่ว่าอันนี้จะเน้นไปที่การเขียนเป็นเวิร์กช็อปก็มาตรงนี้ครับตรงนี้จะเป็นห้องอาบน้ำจากกุชชี่เล็กๆนะครับนั่นนี่เลยครับแล้วก็เล็งแล้วแถวตรงนู้นก็ได้ตรงนี้ปุ๊บไปเล็งแถวนี้ก่อนครับแล้วก็จะ extrude ชิ้นหนึ่งตรงนี้จะอันนี้ก็จะเป็นอะไรห้องเป็นที่เป็นตู้เก็บของนะครับตรงนี้ก็จะมา extrude ชิ้นหนึ่งเล็กๆตรงนี้ก็จะได้มีชิ้นเล็กเข้าไปนะครับเป็นตู้ตรงนี้ขณะที่นี้เราจะดึงให้ไปจมนิดหน่อยหรือพอดีก็ได้นะครับจริงๆแล้วก็ให้พอดีกันก็สไลด์แถวๆนี้ตรงนี้ก็ได้นะครับถ้ามันเลยไปหรือยังไงเนี่ยแล้วก็มาแตะโพลีกอนแต่ว่าอันนี้ก็มองไม่เห็นอยู่แล้วครับในมุมจีบอาจจะแค่ให้มันอมเข้าไปในเนื้อนิดหน่อยพออย่างนี้ก็ได้นะครับลักษณะนี้แล้วก็ที่เราก็จะมีเนื้อตรงนี้ที่เป็นเนื้อเป็นบานตู้นะครับเป็นบานตู้แล้วก็ข้างในก็จะเป็นตู้ซึ่งตู้มันก็ปิดอยู่แล้วมันก็มองไม่เห็นดังนั้นจะมีชิ้นหนึ่งที่มันจะเป็นเซลล์ตรงนี้เพราะนั้นเนี่ยเราจะมาใช้โพลีกอนตรงนี้โดยการใช้คำสั่งที่เกิดเดี๋ยวเราเอ็กเซปต์ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ที่โพลีกอนตัวนี้นะครับผมจะสร้างแมทเทียลมาใส่ก่อนก็แล้วกันนะครับมีแมทเทียลจริงสร้างมาแล้วนะครับก็เป็นเบสแมทเทียลตัวนี้นะครับอีกการก็คือที่ขวานะครับ New Material แล้วก็อันนี้เดี๋ยวผมคลิกเข้าไปนะครับเป็นพิมพ์กด3ที่ซ้ายนะครับแล้วเปลี่ยนตัวนี้เป็นสีขาวธรรมดาลักษณะนี้แล้วก็เอาตัวนี้ไว้ที่เบส Color แค่นั้นเองเราไม่ได้ใช้อะไรที่ซับซ้อนนะครับหลังจากนั้นก็แล้วก็เซฟด้วยนะครับอย่าลืมเซฟนะครับเซฟมีใหม่จะเรียกด้วยเวลาเซฟคอมไพล์แมทเทียลก็รอสักนิดนึงนะครับอันเดียวจริงใช้เวลาตรงการคอมไพล์แมทเทียลนี้สักหน่อยนึงนะครับแล้วเราก็เอา material นะครับใน content browser window แล้ว content browser ผมเผลอปิดไปตรงไหนไม่รู้โอเค material นะครับอันนี้ใส่ไปก็จะขาวเลยนี่ก็ขาวเกินนะครับขออนุญาตปรับให้ออกเทาเล็กน้อยขออนุญาตกดใช้ Ctrl L นะครับเอาพาทิตลงนิดนึงครับก็จะได้ไม่สว่างมากเดี๋ยวจะได้เห็นตัวสารสีแสงเงาหรือเอาอันนี้อีกตัวนึงมาใช้ก็แล้วกันอันนี้มันสามารถ create เป็น material instance ได้นะครับแล้วก็พอเป็น material instance เนี่ยในตัวแม่เนี่ยตัวเนี้ยตัวค่าพารามิเตอร์ตรงเนี้ยเรา convert เป็นพารามิเตอร์ซะนะครับ parameter default value เป็นตัว0อันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นพารามิเตอร์ค่าเป็น1แล้วก็เซฟแล้วก็ตัว new material instance ตัวเนี้ยก็จะมีค่าให้เราปรับสีได้ภายนอกเพราะนั้นเราใช้ตัวนี้มาใส่แทนตรงนี้แล้วเราก็จะมีพารามิเตอร์นะครับพารามิเตอร์ตัวนี้ที่เราสร้างขึ้นมาเพราะมันจะได้ขาวจะมืดเกินไปแล้วก็ปรับจะได้เห็นเวลาทำงานนิดนึงครับนี่ก็ใช้ชีวิตเป็นสีเบจกันก็ปรับได้เลยต่อไปแล้วก็มาเขียนในส่วนที่เหลือตรงนี้นะครับก็คือตัวตู้ตัวนี้เราคลิกตรงนี้แล้วไปที่modeling นะครับไปที่ poly edit ตรงนี้นะครับแล้วก็เราก็ใช้คำสั่งตัวที่เป็น insert text ตรงนี้มาเล็งให้ตรงกันตรงนี้ผมเอาช่องเดียวเพราะนั้นมันช่องช้ากว่านั้นผมไม่ทำเยอะนะครับตรงนี้
ผมก็เข้าไปทางใต้อย่างนี้เลยนี้ปุ๊บตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่แตะเนื้อตรงนี้นะครับแต่ต้อง accept ก่อนนะครับเวลาสร้างแนวตัดแล้วก็ต้องผมจะไป poly edit อีกทีนึงได้แต่เนื้อตรงนี้เราก็ extrude ขึ้นมาให้พอดีเสมอหน้าตรงนี้ก็พออันนี้เท่าไหร่ปุ๊บก็เรียบร้อยไปอ่ะเสร็จทีก็ accept ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นบานตู้เป็นหน้าบานตู้ธรรมดาที่เราจะมาบางกัน เป็นแนวกำแพงอันนี้ก็จะเป็น walk in closet ห้องเสื้อผ้าเครื่องแต่งตัวซึ่งตรงนี้จะเป็นตู้นะครับเบื้องต้นอันนี้ก็จะเป็นภาพรูปตอนอื่นแล้วก็ผมจะเอา meta human ตัวเองใส่เข้าไปนะครับเพื่อจะได้รู้สเกลขนาดของงานนะครับงั้นผมจะเซฟแมปนี้ก่อนนะครับเซฟเลเวลแอดนะครับเป็นไว้ที่หน้าคอนเทนต์หลักเลยแล้วก็เป็นเบดรูมนะครับแล้วก็ครับจะไปที่เบดรูมเซฟก่อนแล้วก็จะ edit project setting นะครับเซตให้ project settingใช่เวลาเปิดงานเข้ามาเป็นเบดรูมโดยตรงเลยไปที่ Map and Mode นะครับแล้วก็ที่ Map and Mode เนี่ยจะเซตให้ Default Map เป็น ขอไปครับเป็นเบดรูมแล้วก็อันนี้เป็นเบดรูมนะครับก็โปรเจกต์ที่เสร็จก็คอนโทรล Shift S เพื่อเซฟงานทุกอย่างไว้จะเป็นอันสุดท้ายเวลาปิดเกิดเปิดงานใหม่ก็จะเป็นมาที่นี้โดยตรงเลยนะครับแล้วก็ทีนี้จะทำงานส่วนงานตัวนี้นะครับเราก็จะสร้างบล็อกขึ้นมาแล้วดึงโพลีกอนเป็นตัวบันเลยก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวในบทต่อไปมาดูรายละเอียดกันก่อนเมื่อไหร่ต่อไปนี้ก็จะไปที่ Bridge Adobe Bridge นะครับก็จะต้องใส่พาสเวิร์ด